สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดการประชุมคณะกรรมาการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกโครงการพัชระสุทธาคชานุรักษ์ วันนี้เวลา19นาฬิกาสินาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาเสด็จลงณอาคารบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์904พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในการนี้ทอดพระเนตรความเป็นมาและการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออก โครงการพัชรสุธาขาชานุรักษ์ซึ่งประชาชนได้ถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยวันที่24มิถุนายน2562ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าในพื้นที่ภาคตะวันออก จัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช้างป่าปี2561 2565ซึ่งได้น้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนารบพิธมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเริ่มดำเนินกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวง ต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณนาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชาราราชดิดามีพระดำริให้จัดตั้งหมู่บ้านคชานนรักษ์ขึ้นโดยมีพื้นที่นำร่องจังหวัดละหนึ่งหมู่บ้านจากนั้นทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกโครงการพัชรสุธาคชาโนรักษ์ครั้งที่1ประจำปี2562 มีระเบียบวาระต่างๆอาทิความคืบหน้าการดำเนินโครงการการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนพิธีพระราชทานกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติการจัดตั้งกองทุนพระราชทานการประสานงานกับคณะกรรมการชุดต่างๆทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อหจังหวัดในภาคตะวันออกไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการพร้อมพระราชทานชื่อว่า โครงการพัชระสุทธาขาชานุรักษ์แปลว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุดเพชรและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา,านาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชระราธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการด้วยมีพระบรมราชโองการที่จะให้อนุรักษ์ป่าและช้างรวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง อีกทั้งมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามนารถชพิพิธและสมเด็จพระนางเจา้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการจัดการความขัดแย้งของคนกับช้างป่าและการอนุรักษ์ช้างไทยและเรื่องของความ ต่อเนื่องเรื่องของคามต่อเนื่องในการทํางานโดยไม่ลืมจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ตลอดจนพร้อมเรียนรู้หรือพร้อมรับข้อมูลหรือหาข้อมูลต่างๆมาประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นผลก็จะไม่ออกไปนอกกรอบหรือจะไม่หลุด พราะว่างานต่างๆนี่มีรายละเอียดมากมีความรู้ที่จะต้องมีตลอดจนถึงที่ต้องเรียนรู้มากแต่ก็อย่างที่พูดซ้ำว่าถ้ามีเป้าหมายมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายมีกรอบขอบเขตพร้อมกับการพร้อมจะเรียนรู้และปรับเพื่อให้ดำรงความมุ่งหมายนั้น ก็จะดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐออสเตรียในโอกาสวันชาติของสาธาร,รณรัฐออสเตรียซึ่งตรงกับวันที่26ตุลาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนะท่านนายอเล็กซานเดอร์ฟันเดอร์เบอร์ลิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรียกรุงเวียนนาในโอกาสบัรชาติของสาธารณรัฐออสเตรียข้าพเจ้าขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวออสเตรียพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเหมือนแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562นวัราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามและวารชโอรสารามวันนี้เวลา13นาฬิกา45นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงความเป็นพระราชกุศลถวายภาพระกฐถินประจำปีพุทธศักราช2562ณวรราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเป็นวัดประจำรัชกาลที่ส วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสรีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบวรวิหารทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีที่นิยมกันว่าราชธานีนั้นจะต้องประกอบด้วยวัดสําคัญ3ามวัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์พระราชประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์ธรรมยุทธ์โดยเฉพาะ เนื่องจากเมื่อครั้งยังทรงพระผนวดอยู่ทรงเป็นหัวหน้านำพระสงฆ์ชำระข้อปฏิบัติก่อตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกานิกายขึ้นพระอารามนี้จึงนับเป็นพระอารามแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุตภายในพระวิหารหลวงมีพระประธานนามว่าพระพุทธสิหังคปติมากรประดิษฐานในบุสบกองคใหญ่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นโดยจำลองจากพระพุทธสิหิงที่ประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เชิญพระบรมอัฐิส่วนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประดิษฐานไว้ที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้ปัจจุบันมีพระธรรมไตรโรกาจาร์ภูนศักดิ์วรพัตโกเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา26รูป เวลา14นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเขตบางคอแขวงบางคอเขตจอมทองกรุงเทพมหานครในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พรราชโอรสา,ารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่สามแห่งบรมราชวงศ์จัก,กรีเป็นวัดโบราณที่มีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินร์คือเป็นวัดราชที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเดิมชื่อวัดจอมทองต่อมาพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินได้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดใหม่และได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงแด่พระราชบปดารัชกาลที่สอง จึงทรงพระกรุณาโปรดลาดโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดราชโอรสอันหมายถึงพระราชโอรสคือกรมมื่นเจษดาบดินศิละปะและสถาปัตยกรรมภายในวัดก่อสร้างศิละปะแบบจีนเช่นพระอุโบสถไม่มีช่อฟ้าเบลากาหางหงวัดร,ราชโอรสา,ารามราชวรวิหารถือเป็นวัดแรกที่ทรงนำเอาศิละปะแบบจีนมาประยุกต์ให้เข้ากับวัดไทยที่ออกมาอย่างงดงาม ปัจจุบันมีพระมหาโพธิวงศาจารย์ทองดีสุรเตโชดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานคิดถึงสมเด็จยา่าครั้งที่22 เวลา17นาฬิกา29น,น,นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเปิดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่22ซึ่งบริษัทสยามพิวัตรษจำกัดร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษทรัทไทยแบลเวเรชจำกัดมหาชนจัดขึ้นแา่ใต้หัวข้อมือที่สร้างงานที่สัน นืงในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จยา่า21ตุลาคม2562เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสงณ์นิกรชาวไทยด้วยทรงงานด้วยสอง,ง,งพระหัตสร้างงานสร้างอาชีพสร้างความสุขให้ปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยภูเขาจากยอดดอยอย่างยั่งยืน ภายในงานมินิเทศกาลคิดถึงสมเด็จย่าด้วยจัดแสดงพระราชประวัติตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเด็กหญิงสังวารมาจนถึงสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีและเรื่องราวพระราชการณียกิจโครงการในพระราชดำริที่ช่วยให้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยพระราชบัญญัติฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง โดยทรงจัดตั้งบูรณิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปัจจุบันคือมูลณิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชปถัมภ์ซึ่งเรียนรู้และประยุกต์จากหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยแบ่งการพัฒนาเป็น3ระยะได้แก่อยู่รอดพอเพียงและยั่งยืน นอกจากนี้ยังจัดแสดงภาพถ่ายเล่าเรื่องราวของมือผู้ที่ทำงานบนดอยตุงผ่านมุมมองของสองศิลปินได้แก่กันสุสังกรการและวสินบุรีสุภานิศวรภาสอาทิปลูกกาแฟและคั่วกาแฟซึ่งไม่เน้นหน้าของผู้ทำงานเพื่อสื่อให้เห็นว่าจากสองพระหัตถ์ของสมเด็จย่าย่าที่ช่วยเหลือประชาชนทำให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงรวมทั้งยังมีกิจกรรมอีกมากมายเช่นการชงกาแฟดริปและเทคนิค การวาดฟองโฟมตลอดจนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยฝีมือคนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงอาทิหัตถกรรมแบรนด์ดอยตุงไลฟ์สไตล์และดอยตุงคาเฟ่กับกาแฟอาราบิกา้ารวมทั้งร้านต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่พ่อเลี้ยงจากศูนย์พ่อเลี้ยงต้นไม้ที่ดอยตุงจังหวัดเชียงรายมาร่วมจำหน่ายโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่27ตุลาคมนี้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรัชัติยราชนารีเสด็จถึงเมืองดรสเดนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อทรงงานทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยต้านมะเร็งปรังสีวิทยาแห่งชาติหรือศูนย์อองโคเรโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน นาฬิกา34นาทีของวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาท้องถิ่นของสาพันศาธารัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีเสด็จจากนครแฟรงเฟิร์ตถึงอย่างโรงแรมทาเซนแบกพาเลเเคมปินสกี้เดรสเดนที่ประทับณเมืองเดรสเดนสาพันสาธารัฐเยอรมนี โดยมีอักรราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอักรราชทูตนักกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอักรราชทูตนักกรุงเบอร์ลินเป้ารับสเสด็จเพื่อทรงงานทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่งชาติหรือศูนย์องโครเรตั้งคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่งชาติหรือศูนย์องโครเรทั้งนี้เมืองริชเดินตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอลเด ทางตอนใต้ของกรุงเบอร์ลินโดยมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ศตรวรรษที่15ในฐานะเมืองหลวงของราชอาณาจักรซักเซนได้เป็นศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของภูมิภาคยุโรปในศตรวรรษที่18แต่ได้รับความเสียหายอย่างหนักช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปัจจุบันเมืองเรรเซนได้รับการบูรณะฟื้นฟูตามท้าโครงเดิมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันเป็นที่รู้จักกันในานาม ลองอัญมณีแห่งเยอรมนีเนื่องจากมีสถาปัตยกรรมทางวัฒนธรรมสวยงามทั้งพระราชวังเกา่าโบสถ์และโรงละครที่สร้างขึ้นด้วยศิละปะแบบมารอกและโรอกโคโคโ,คโทรท่ารวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยายง,งาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนาบวันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่23วันนี้เวลา17นาฬิกา45นาที ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีนฐานะประธานโครงการทวีนัมบวนเสด็จไปในการพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทวีนัมบวนสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่23ณเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีค่ายพัฒนาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทวีนัมบวนสู่ความเป็นหนึ่งหรือทวีนัมบวรแคม เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการทูบีนารบวนในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีมีแนวคิดเพื่อให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะอย่างถูกต้องและเหมาะสมผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ได้ประสบการณ์และมีเพื่อนใหม่รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่นและเลือกทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจมีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นไอดอลของเยาวชนเพื่อให้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสามารถดำเนินชีวิตต่อไปในสังคม ได้อย่างมีความสุขหลักสูตรและกระบวนการของค่ายได้แก่ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องตน้นเพื่อพัฒนาตนเองและกลับไปเป็นผู้นำจัดกิจกรรมให้กับเพื่อนๆในพื้นที่เช่นการแสดงการเต้นดนตรีและกีฬาเป็นตน้นเพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีความสามารถและนำไปต่อย,ยอดต่อไปในอนาคตจากการประเมินผลพบว่าก,ก,กิจกรรมที่ทำให้สมาชิกค,ค่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุดคือการได้แสดงความสามารถหน้าพระพัก ทั้งนี้ที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายและสมัครเข้ามาทำหน้าที่ดูแลน้องๆในค่ายรุ่นต่อๆมามีพัฒนาการและความเติบโตในรูปแบบต่างๆอาทิการเติบโตด้านการเรียนการทำงานความมีจิตอาสาและเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับน้องๆรุ่นต่อไปทวีนัมเบอร์วันแคมป์กำหนดจัดขึ้นปีละสองครั้งในช่วงปิดภาคการศึกษาจะสันควต้าให้กับเยาวชนสมาชิกทบีนัมเบอร์วันอายุ1 2ถึง24ปีทั่วประเทศชระยะเวลาเข้าค่าย6 วัน5คืนส่วนค่ายพัฒนาสมาชิกทวีนบวนสู่ความเป็น1รุ่นที่23เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่20ถึงวันศุกร์ที่25ตุลาคม2562มีเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น320คนโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทวีนบวันสู่ความเป็น1รุ่นที่23มีใจความตอนหนึ่งดังนี้ รู้สึกดีใจและก็ปลื้มใจมากที่การเป็นสมาชิกทบีน้ำม่ว r วันและการได้มาเข้าค่ายทบีน้ u ม่ว r วันทำให้ทุกคนได้ระหนักและรู้ถึงคุณค่าของตัวเองและการที่น้องๆรู้สึกดีมีความสุขในการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆทำกิจกรรมกับเพื่อนๆและเห็นประโยชน์มากมายที่ตั้งใจจะกลับไปบอก ต่อและถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆในสถานศึกษาในชุมชนและในสถานพินิษนั่นก็คือน้องได้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองรู้สึกรู้สึกดีกับตัวเองภาพภูมิใจในตัวเองจนอยากจะนำสิ่งดีๆที่ได้รับจากค่ายนี้ไปต่อย,ยอดเพื่อพัฒนาชมรมของตัวเอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรม,มาลวงราชสาินีสิริพัฒมหาวชราราิดาสเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่21วันนี้เวลา15นาฬิกา21นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชารากิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชารราชิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่21ณค่ายลูกเสือวชิราวุฒิอำเภอรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติโดยสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ื่อในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2562เพื่อให้ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรมประกอบกิจกรรมร่วมกันอันุมาซึ่งความรักความสามัคคีการพัฒนาบุคลิกภาพส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติสอดคล้องกับนโยบายการทูตทางวัฒนธรรม เฟื้นฟูกิจาการลูกเสือให้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความมีระเบียบวินยัยความมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มพูนทักษะพัฒนาสติปัญญาและความรู้ความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขเตรียมความพร้อมที่จะกล้าไปสู่เวทีระดับสากลได้มีลูกเสือเนตนารีทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมชุมนุมหน0่0คน สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรวาดวาสโนวันนี้เวลา8นาฬิกา5สนาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จลงนับพระวิหารวัดราชาบพิธสถิตมหาศรีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครซึงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เสด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวราลงกรณ์วาดฟาสโนซึ่งวัดราชาบพิธสถิตมหาศรีมารามจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับตั้งแต่ปี2531จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่385 สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณ์วาดวาสโนเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามยุคที่4ตลอดพระชนชีพได้ร่วมการเสาวพักพระองค์ทรงปฏิบัติพระการิยกิจต่างๆนานับประการที่เป็นคุณูปการต่อประเทศไทยอาทิ งานด้านการเผยแผ่าศาสนางานด้านสาธารณประการเช่นสรงสร้างและประทานพระอุปัรภมในการสร้างวัดโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆรวมทั้งงานพระนิพนธ์ทรงนิพนธ์หนังสือและบทความต่างๆที่เป็นความรู้ให้แก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ยังเป็นพระราชอุปทะยาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งส่งพระพนวดและเป็นพระอุปราชในสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพระครูสิทธิยานวิเทศสมบูรณ์สิทธิยานโนเวลา16นาฬิกาส7มเดนาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังวัดทศนารุณสุนทริการามวัดตะพานเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพระครูสิทธิยานวิเทศ สมบุญสิทธิยาโนอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัทัศนารุณสุนทริการามวัตพา,านและอดีตจเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารวุฟเวอร์แฮมตันสาราชอาณาจักรซึ่งมรณภาพอย่างสงบด้วยชราภาพเมื่อวันที่13ตุลาคม2562สิริอายุ93ปีพรรษาที่74พระครูสิทธิยานวิเทศเดิมชื่อนายสมบุญชมพูนุธานน์ เกิดเมื่อวันที่4ธันวาคม2468บิดาและมารดาคือนายจาร์และนางบางชมพูนุธานันเป็นผู้ที่มีความสนใจในพุทธศาสนาจึงขอรับการอุปสมบทเมื่อปี2488และเขาศึกษาทางธรรมสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกสำนักเรียนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครและสำเร็จการศึกษา,าศาสนาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยเมื่อปี2502 ต่อมาในปี2505สอบไล่ได้ประเด็นธรรม5ประโยคและจบหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตนักศึกษาไปต่างประเทศรุ่นแรกนอกจากนี้ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศสามารถบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสมีผลงานเขียนเรียบเรียงและแปลหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศหลายเล่มรวมทั้งเป็นวิทยากรอ,อบรมเยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมและทำหน้าที่เดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศด้วย ทนี้ตลอดระยะเวลาที่บรรพชาพระครูสิทธิยานวิเทศได้ปฏิบัติตนเป็นที่เคารพเลื่อมใสของภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนที่มีศีราจารวัตรที่เคร่งครัดและมีคุณุปการต่อพระพุทธศาสนาจนเป็นที่ประจักษ์จบจนวาระสุดท้ายของชีวิต องค์คมนตรีเป็นประธานการเสวนารายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฏ38แห่งทั่วประเทศวันนี้พลเอกดาภพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการเสวนารับรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและบทบาทของมหาวิทยาลัยราชพัฏในกระสวงใหม่พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธศักราช2560-2579ประจ ա มีงบประมาณ2,562ทั้นนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒ38แห่งทั่วประเทศได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตนจนเกิดเป็นยุทธศาสตร์กลางของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒ4ยุทธศาสตร์ได้แก่การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยตลอดปีงบป,ประมาณ2562มีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวนกลุมทั้งสิ้น2,407โครงการในพื้นที่4,810หมู่บ้านซึ่งเป็นสถิติที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง3เท่าและได้เข้าพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กอีกจำนวน3,200แห่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา1,600แห่ง นอกจากนี้ม,มหาวิทยาลราชภัฏทั่วประเทศยังได้สร้างนวัตกรรมชุมชนทางด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการขึ้นกว่า1,500รายการด้วยคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมอเมรนสุทันารีนาศให้สงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาการภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจรฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสรมสวลีกรมหมื่นสุทนารรนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพร,พรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว,รวอาทิชมรมตลิงปลิงทัวชุมชมรัตตโมดและประชาชนเขตห้วยขวาง ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้รวงนำมถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ